วันนี้เรามีเมนูยำไข่แดงเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากเทแป้งชุบทอดราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังตราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้นำไข่แดงเค็มลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำปรุงยำใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นใส่พริกขี้หนูแดงสับหอมแขกซอยมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งและน้ำปรุงยำที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันใส่ขึ้นช่ายหั่นท่อนถั่วลิสงล้อเปลือกคนผสมให้เข้ากันอีกจัดไข่แดงเค็มทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำยำที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูยำไข่แดงเค็มเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้